สวัสดีค่ะเน้นก็ในวันนี้ Facebook Live เนื่องจากการสัญญกรรมนะฮะของลุงธงแจ่มสีในฐานะที่เป็นเลขาธิการนะฮะพรรคการเมืองที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ในประเทศไทยมายาวนานเน้นก็ถือโอกาสนี้นะฮะก็ทำ Facebook Live ในประเด็นเรื่องของชีวิตนักต่อสู้ในอดีตเพื่อเราเอามาเทียบเคียงกับในปัจจุบันแต่ว่าก่อนอื่นนี้ก็แจ้งกำหนดการนะฮะเพราะว่าลุงธงแจ่มสีก็อายุปีนี้ก็นับเข้า98ปีก็คือในเดือนธันวาคมนี้ก็จะครบ97นะฮะแล้วก็หมายถึงว่าก็จะเข้า98ในปีหน้าก็ลุ้นกันอยู่แต่ว่าในที่สุดท่านก็เสียชีวิตทีนี้กำหนดการก็จะทำพิธีที่วัดพระประโทนตามที่ UDD News แล้วก็ในเพจอาจารย์ธิดาได้บอกกำหนดการก็วันนี้ก็มีการรดน้ำศพเวลา 16.30 นเป็นต้นไปก็บำเพ็ญกุศลที่หน้าศาลาหน้าเมนวัดพระประโทนเจดีย์วรวิหารหลักกิโลเมตรที่52ถนนเพชรเกษมตำบลพระประโทนคือถ้าเราไปจากกรุงเทพก็จะเห็นอยู่ขวามือก่อนเข้าตัวเมืองรดน้ำศพวันนี้ก็ 16.30 นเป็นต้นไปสวดพระอภิธรรมก็คือสวดความจริงก็คือกำหนด5วันแต่เพื่อที่จะให้สะดวกกับท่านที่จะไปในงานชาปนกิจก็เลยทำชาปนกิจวันอาทิตย์เพราะนั้นก็จะมีการสวด2จบในวันเสาร์นะเพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจะไปในงานวันธรรมดาก็สวดอภิธรรมศพก็ในเวลาทุ่มหนึ่งนะเพราะนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นี่ก็คือเป็นงานสุดท้ายของลุงธงซึ่งเป็นนักต่อสู้ในอดีตนั้นก็ถือโอกาสเล่าคร่าวๆก่อนที่จะเปรียบเทียบเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องราวที่เป็นหลักการของชีวิตของนักต่อสู้แม้นบางคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นพรรคต่อสู้ด้วยอาวุธก็อาจจะใช่เขาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ก็ใช่แต่อย่างไรก็ตามในทัศนะของแดนนี่ก็คือนักต่อสู้ซึ่งสามารถที่จะนำมาเทียบเคียงและก็ศึกษานะฮะชีวิตได้ท่านผู้ชมจำนวนหนึ่งอาจจะบอกว่าผมไม่ศรัทธานะฮะเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอันนั้นก็ใช่นะแดนก็คิดว่าคนเรามีความเชื่อที่หลากหลายแต่ว่าในฐานะที่ลุงธงแจ่มสีก็ได้เลือกเอาความเชื่อของตัวเองแล้วก็ดำเนินการจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตก็ทำให้เราได้กลับมานั่งคิดถึงเรื่องราวของนักต่อสู้ประเทศไทยในอดีตมันไม่ใช่มีแต่เฉพาะลุงธงที่ได้สูญเสียชีวิตที่ได้เสียสละชีวิตไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในสนามรบหรือการถูกลอบฆ่าหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตโดยธรรมชาติอย่างแบบลุงธงนะฮะก็เป็นเรื่องที่คนรุ่นหลังควรจะเรียนรู้ไม่ว่าคุณอาจจะมีความเชื่อแตกต่างกันก็ได้ลุงธงแจ่มสีเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอันเนื่องมาจากการประชุมสมัชชา4ครั้งสุดท้ายแล้วก็ในประชุมที่ประชุมสมัชชา4ซึ่งอยู่ต่อระหว่าง2524ถึง2525ถ้าท่านผู้ชมจำประวัติศาสตร์การต่อสู้ประเทศไทย19คนเนี่ยหนีจากป่าไอ้ขออภัยคนนี่หนีจากการฆ่าอย่างโหดร้ายในเมืองในช่วงนั้นมีพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการต่อสู้ด้วยอาวุธซึ่งเกิดขึ้นจากที่มีระบอบเผด็จการสฤษฎิ์ธนรักษ์
ระบอบเผด็จการสิริธนรัตน์นั้นน่ะทำให้การต่อสู้ของชาวพรรคคอมมิวนิสต์ในเมืองซึ่งตอนนั้นเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างถูกกฎหมายมีผู้แทนราษฎรเช่นนายประเสริฐทรัพย์สุนทรเป็นต้นมีผู้แทนราษฎรอยู่แต่ว่าการทำรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อันนี้ก็คือมีการปราบนะคนของพรรคคอมมิวนิสต์และก็ประชาชนปัญญาชนจำนวนมากแม้กระทั่งคนที่เรียกว่าเป็นปัญญาชนในเมืองเป็นนักหนังสือพิมพ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นการกวาดจับปราบปรามเข็นฆ่าและใช้มาตรา17อย่างรุนแรงซึ่งก็มีคำถามหลายคำถามเหมือนกันว่าปัจจุบันนี้กำลังเรียนแบบหรือเปล่าเพราะว่าแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งแม้ว่าดูเหมือนว่ากำลังเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่การเข็นฆ่าการปราบปรามการจับกุมคุมขังการติดตามเนี่ยมันจะดูละไม้คล้ายคลึงกันจากยุคนี้กับในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แต่โจทย์ของยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในขณะนั้นคืออยู่ในยุคสงครามเย็นระหว่างค่ายเสรีประชาธิปไตยกับค่ายสังคมนิยมอันมีสหภาพโซเวียตแล้วก็ประเทศจีนเป็นเรียกว่าพี่เบิ้มฝ่ายค่ายสังคมนิยมดังนั้นเผด็จการทหารของประเทศไทยเกิดขึ้นนะในช่วงเวลานั้นก็คือเผด็จการทหารที่มีเป้าหมายนะในการต่อสู้กับค่ายสังคมนิยมกับชาวพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งหมดโจทย์คนละอย่างในขณะที่ปัจจุบันมันน่าตลกก็คือกลายเป็นในทุนบางคนซึ่งถูกป้ายว่าใส่ชื่อว่าทุนสามัญหรือกระทั่งในทุนไม่ได้ใหญ่โตอะไรแบบคุณธนาธรก็ทำท่าจะเป็นในทุนที่ถูกจัดการตัวน้อยหรือเปล่าคือโจทย์ต่างกันในช่วงนั้นเป็นโจทย์เป็นเรื่องราวสงครามเย็นซึ่งมีลักษณะเป็นสากลก็คือเป็นสงครามเย็นในทั่วโลกดังนั้นประเทศเสรีประชาธิปไตยโดยสหรัฐเป็นตัวเอใหญ่ก็ได้สนับสนุนแต่ละประเทศให้ปราบปรามคอมมิวนิสต์จนกระทั่งตั้งรัฐบาลหุ่นในประเทศยกตัวอย่างเช่นในลาวในเวียดนามในกัมพูชาดังนี้เป็นต้นดังนั้นมันมีลักษณะเป็นสากลคือมีการสู้รบเป็นสงครามระหว่างค่ายนะค่ายความคิดค่ายระบอบการปกครองทีนี้ถ้ามาดูประเทศไทยจาก 2,500 อันนั้นมีการปราบปรามรุนแรงก็ดูประหนึ่งตอนนี้ถ้าเราดูมีการจัดการมีการฆ่าทวงแม่น้ำนะหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยก็เรียกว่ามันก็น่าเทียบน้องๆแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนนั้นมีการต่อสู้ด้วยอาวุธในยุคจอมพลสฤษดิ์แรกเลยเขาไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธแต่พอจอมพลสฤษดิ์ปราบเช่นนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีการแตกเสียงปืนก็เริ่มการต่อสู้ด้วยอาวุธจาก 2,500 มาจนถึง 2,519 เกิดเหตุการณ์6ตุลาดังนั้นประชาชนและปัญญาชนจำนวนหนึ่งก็ไปสมทบแต่อย่าลืมว่าใน19เนี่ยมันเป็นช่วงที่ในเอเชียนะในตอน1617เนี่ยในเอเชียอาคเนย์เนี่ยประเทศเวียดนามก็ปลดปล่อยนะประเทศลาวกัมพูชาดังนั้นจึงทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมในประเทศไทยหวาดกลัวว่าเราจะเป็นโดมิโนนะการเกิดการปราบปรามพี่น้องประชาชนตั้งแต่ปี1617 18 19จึงมีส่วนไปทำให้กองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเติบโตนะดังนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ก็จะขยายตัวขึ้นสูงในปี19ในช่วงเวลานั้นนะโดยที่มีปัญญาชนเนี่ยเข้าไปร่วมมากเ
พราะหลายคนไม่สามารถที่จะอยู่ได้พูดตรงๆว่าอันหลบหนีจากการที่ถูกประปรามในเมืองแล้วไปหวังพึ่งนะฮะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วก็จำนวนมากก็คิดเอาว่าแล้วหนทางสันติวิธีมันไม่มีแล้วหรืออย่างไรแต่ว่าหลังจากนั้นปัญหาทางทฤษฎีของสังคมนิยมปัญหาการเรียกว่าขัดแย้งระหว่างสหภาพโซเวียตกับจีนปัญหาที่ประเทศปลดปล่อยแล้วอย่างเวียดนามลาวกัมพูชาเลือกค่ายสังคมนิยมค่ายหนึ่งแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์อย่างแบบพม่านะไทยมาเลเซียก็เลือกค่ายเลือกลูกพี่อีกในค่ายสังคมนิยมก็คือประเทศจีนมันก็มีความขัดแย้งมันจึงมีผลดังนั้นโดยทางทฤษฎีโดยการขัดแย้งของประเทศสังคมนิยมและนโยบายของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเรารัฐบาลไทยกลายเป็นสามัคคีกับรัฐบาลจีนนะเพราะในขณะนั้นประเทศจีนต้องการสนับสนุนเขมรแดงในขณะที่เวียดนามก็ขนับสนับสนุนอีกข้างหนึ่งคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันยาวเอาเป็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ต้องผ่านการทดสอบทั้งทางทฤษฎีและทั้งการที่พึ่งตัวเองและการบริหารงานในฐานะที่มีคนเข้าไปอยู่มากจนกระทั่งมาถึงสมัชชาสีแต่ว่าเลขาธิการของพรรคในส่วนใหญ่คนจะไม่รู้จักเพราะว่าจะใช้นามแฝงแล้วก็ไม่แสดงตัวลุงธงเนี่ยจะเป็นคนที่คนรู้จักเหตุผลเพราะว่าลุงธงเนี่ยมาปรากฏตัวหลังจากที่มีการกลับเข้าเมืองนะอันนี้นี่ก็คือเรื่องของลุงธงแจ่มสีทีนี้ก็มีทีมงานแล้วก็ผู้ติดตามก็อยากจะให้คุยเรื่องความแตกต่างของนักต่อสู้อดีตปัจจุบันแล้วก็ที่ชะตากรรมที่ต้องได้รับความแตกต่างของนักต่อสู้ในอดีตปัจจุบันเนี่ยถ้าในฐานะผู้ถูกกระทำก็เกิดขึ้นจากนะฮะเกิดขึ้นจากผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองเป็นเผด็จการก็จะคล้ายกันในขณะนี้เราจะเห็นความคล้ายกันของการที่มีการจับกุมคุมขังนะฮะการใช้มาตราบางมาตราอันนี้จากผู้เผด็จการเนี่ยจากผู้ปกครองนี่จะคล้ายกันหรือการตายของไม่ว่าจะเป็นภูชนะกาสลองหรือคนที่หายไปอะไรต่างๆมีความละไม้คล้ายคลึงกันจากผู้ปกครองแต่สำหรับผู้ปกครองโจทย์นี่เปลี่ยนซึ่งมันตลกมากนะเพราะว่าในอดีตนั้นมันฟังดูเหมือนมีคนรู้สึกว่าเออมันยังพอมีเหตุผลว่าเป็นเรื่องสงครามเย็นเป็นเรื่องระหว่างลัทธิแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แต่สิ่งที่แตกต่างของนักต่อสู้ในอดีตและปัจจุบันก็คือนักต่อสู้ในอดีตนั้นเนี่ยจะเริ่มการในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะมีอุดมการณ์มีทฤษฎีเนี่ยเป็นหลักนะโดยทั่วไปในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะแนวคิดแบบสังคมนิยมเป็นแนวคิดที่เป็นคำตอบของนักต่อสู้ที่ก้าวหน้าทั้งโลกนั่นหมายถึงประเทศไทยด้วยพูดง่ายๆว่านักต่อสู้ต้องมีอุดมการณ์มีทฤษฎีต้องมีการศึกษาทฤษฎีถามว่าทำไมมีชาวนาชาวไร่จำนวนมากเขาเป็นนักต่อสู้ยกตัวอย่างอย่างเช่นลุงธงลุงธงก็จะบอกว่าเป็นปัญญชนทีเดียวก็ไม่ได้ลุงธงถูกจับตั้งแต่อายุอย่างน้อยแล้วก็ทำงานภาคปฏิบัติมาตลอดเพราะในการต่อสู้และนักต่อสู้ในอดีตนั้นเนี่ยถูกบ่มเพาะด้วยทฤษฎีที่เป็นสากลด้วยตำราที่เป็นสากลและนอกจากนั้นเนี่ยในแต่ละพรรคเขาก็มีการบ่มเพาะผู้ปฏิบัติงานคือต้องมีอุดมการณ์จุดยืนที่สำคัญเลยว่าคุณทำเพื่ออะไรเพราะนั้นฝ่ายซ้ายในอดีตเนี่ยที่เป็นนักต่อสู้ส่วนใหญ่
นะก็คือเราต้องยอมรับว่าคือฝ่ายซ้ายแล้วฝ่ายซ้ายในอดีตนั้นเนี่ยมีเป้าหมายคือประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นในปัจจุบันถ้าถามในส่วนนี้เนี่ยนักต่อสู้ในปัจจุบันของเราจะว่าไม่มีทฤษฎีทีเดียวก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นการต่อสู้ในระดับที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากลแต่ถามว่าต่อสู้เป็นระบอบเป็นประชาธิปไตยที่สากล นั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีจุดยืนและมีทัศนะที่ก้าวหน้าดังที่ดิฉันพูดถึงลุงธงจุดยืนและทัศนะรวมทั้งวิธีการปกติมันจะมี3อย่างมีจุดยืนมีทัศนะวิธีการที่เป็นมวลชนคือมีมวลชนเป็นหลักถ้าคุณเป็นจุดยืนชนชั้นกรรมอาชีพหมายถึงคนชั้นล่างสุดในทฤษฎีสังคมนิยมที่เป็นลักษณะคลาสสิกอ่ะซึ่งปัจจุบันนี้คนที่จนสุดก็อาจจะไม่ใช่ละถ้ามีแนวคิดที่จุดยืนอย่างนี้นะฮะลักษณะที่ต่อสู้นี่ก็พูดง่ายๆว่าเพื่อมวลชนถ้าเป็นภาษากวีก็เพื่อมวลชนผู้ยากไร้นั่นแหละนะฮะเป็นสำคัญไม่ใช่การต่อสู้เพื่อตัวเองไม่ใช่การต่อสู้เพื่อหวังว่าผมจะได้เป็นสกสขสจสสรัฐมนตรีหรืออะไรก็ตามไม่ใช่เลยเขาต้องการต่อสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ประเทศนี้ไม่ใช่แต่เพียงว่ามีอำนาจตอนเลือกตั้งเป็นของประชาชนแต่อำนาจที่แท้จริงนั่นก็คือพรรคการเมืองและรัฐบาลนั้นต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนจริงๆและนี่จึงเป็นเรื่องราวที่ประเทศจีนยังสามารถประสบความสำเร็จมาได้และดิฉันเชื่อว่าประเทศสหภาพโซเวียตเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่โซเวียตแล้วก็เป็นรัสเซียไอ้ความที่ว่าเขาเคยมีทฤษฎีเนี่ยมีอุดมการณ์เนี่ยมันยังไม่สามารถทิ้งได้มันยังอยู่ในหัวใจมันอาจจะไม่เข้มข้นอย่างประเทศจีนก็ตามแต่ว่าหลักคิดก็คือประเทศนี้และผลประโยชน์ของประเทศนั้นต้องเป็นของมวลชนเพราะนั้นจุดยืนต้องอยู่ที่มวลชนทัศนะก็ต้องมีทัศนะมวลชนพูดง่ายๆก็คือฟังประชาชนจากล่างขึ้นบนอำนาจต้องจากล่างขึ้นบนไม่ใช่จากบนลงล่างนักต่อสู้ต้องเป็นเช่นนั้นอำนาจต้องล่างและการเปลี่ยนแปลงต้องฟังเสียงคนข้างล่างแล้วต้องเป็นอำนาจที่เปลี่ยนแปลงประเทศเพราะนั้นคนส่วนล่างที่เป็นมวลชนจึงพูดง่ายๆก็คือนี่ก็คือตัวเจ้าของอำนาจที่แท้จริงและเป็นเป้าหมายนะของการที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศและผลประโยชน์เป็นของคนเหล่านี้เพราะนั้นจุดยืนทัศนะเนี่ยและวิธีการเนี่ยของนักต่อสู้นอกจากมีทฤษฎีแล้วจะต้องแน่วแน่แต่ถ้าคุณคิดแต่เพียงจุดยืนหรือทัศนะเพียงให้ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มเฉพาะพรรคการเมืองเฉพาะกลุ่มกวนของตัวเองอันนี้มันอย่าว่าแต่เป็นนักต่อสู้เลยเป็นนักการเมืองที่ดียังไม่ได้เพราะนั้นนี่จึงบอกว่าถ้าเป็นนักต่อสู้โดยเฉพาะในอดีตนั้นนอกจากมีทฤษฎีมีอุดมการณ์นะแล้วต้องมีจุดยืนมีทัศนะมีวิธีการทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถบ่มเพาะและศึกษาได้พูดง่ายๆว่าผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้นักต่อสู้เหล่านี้ถูกเรียกร้องมากกว่าปกติแต่ละคนเนี่ยนะก็คืออย่างแบบลุงธงเนี่ยก็เรียกว่าตั้งแต่อายุยังเป็นวัยรุ่นก็ติดคุกแล้วก็ต้องเสียสละทั้งชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาจากครอบครัวที่เป็นนักต่อสู้อยู่แล้วก็จะได้รับการบ่มเพาะจากในครอบครัวส่วนหนึ่งแล้วมาบ่มเพาะโดยกลุ่มคณะและพรรคการเมืองนะแต่ว่าถ้าถามว่าชะตากรรมนักต่อสู้ในอดีตกับปัจจุบันนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในระบอบเผด็จการหรืออยู่ในระบอบล้าหลังมากๆนะฮะมันก็ไม่ต่างกันในประเทศไทยขณะนี้แดนก็มองว่าขนาด
นักต่อสู้ที่เรียกว่าธรรมดาธรรมดาไม่ได้เรียกร้องเปลี่ยนแปลงประเทศในลักษณะที่ว่า เป็นของชนชั้นล่างพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ฝ่ายซ้ายก็คือเป็นเสรีประชาธิปไตยธรรมดานะก็ยังลำบากแล้วบางส่วนนั้นก็ยิ่งก็ถูกหนักซึ่งตรงนี้ทำให้เรามองว่าเรามีการเลือกตั้งแล้วนะเราจะมีนายกคนใหม่แล้วนะมีสภาแล้วแต่บรรยากาศเนี่ยมันเหมือนเดิมมันเหมือนกับการเมืองการปกครองในระบอบเผด็จการตั้งแต่ยุคสิริธนรัตน์มาจนถึงอันนี้นะทีนี้คำถามสุดท้ายก็ชีวิตความเป็นอยู่หลังจากวางมือคือแดนก็จะไปเร็วๆก็คือลุงทองก็เท่าที่ทราบหลังจากออกมาแล้วเนี่ยคือถ้าคุณเป็นนักทฤษฎีจริงคุณต้องเป็นนักภาวะวิสัยไม่ใช่นักอัตวิสัยลุงทองเป็นนักภาวะวิสัยหมายความว่าอะไรหมายความว่ารู้ว่าในความเป็นจริงนั้นเนี่ยจะทำแบบเก่าเนี่ยมันไม่ได้โลกก็เปลี่ยนผู้คนก็เปลี่ยนคุณจะทำแบบพกทเก่าในอดีตมีกองกำลังอาวุธหรือมีการเรียกร้องแบบในอดีตเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นลุงธงก็มีแถลงการมาบ้างปรับตัวในการสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยจุดยืนทัศนะของลุงธงยังเป็นจุดยืนทัศนะมวลชนแต่ว่าคนที่เป็นนักทฤษฎีที่แท้จริงต้องเข้าใจว่าต้องทำทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงจะเอาความคิดของตัวเองอยากจะทำพรรคคอมมิวนิสต์อยากจะเปลี่ยนประเทศอะไรต่างๆตามแบบวิธีเดิมมันเป็นไปไม่ได้เมื่อมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ลุงธงทำก็เท่าที่แดนทราบก็มีการพูดคุยให้แง่คิดแล้วก็มีการโต้แย้งประหลาดนะพวกอดีตกรรมการกลางอดีตสมาชิกพกท.ก็เหมือนประชาชนทั่วไปคือแบ่งเป็นแดงเป็นเหลืองเหมือนกันน่ะมันก็ตลกนะมันเป็นไปได้ยังไงมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าคนที่เป็นอยู่ในจุดยืนของพรรคชนชั้นกรรมชีพมันต้องก้าวหน้าที่สุดมันต้องมีทัศนะมวลชนต้องมีจุดยืนมวลชนคุณจะมีจุดยืนอยู่บนชนชั้นนำผู้ปกครองนะซึ่งปกครองประชาชนในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความเท่าเทียมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปแล้วในประเทศนี้และตัวนี้ก็ทำให้แดนเข้าใจเลยว่าแท้หรือไม่แท้สำหรับลุงธงก็เป็นคนที่แดนยกย่องว่าถึงแม้ว่าลุงอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการทำเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าสิ่งที่ไม่สำเร็จนั้นเนี่ยมันเป็นความไม่สำเร็จที่มันจำต้องเป็นตามภาวะวิสัยของประเทศนี้และของโลกฝืนไม่ได้ถ้าฝืนก็คือบ้าหรือถ้าฝืนคือไม่ถูกอะอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมันไม่มีทางสำเร็จและเมื่อตระหนักตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องมีการปรับตัวว่าอะไรที่เหมาะสมกับประเทศอะไรที่ได้รับการยอมรับดังนั้นถึงแม้ลุงจะอาจจะล้มเหลวในการรักษาพรรคคอมมิวนิสต์เอาไว้แต่มันก็เป็นเรื่องที่มันต้องเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าตำหนิแต่จะน่าตำหนิที่สุดถ้าหากว่าเขาย้ายจุดยืนไม่มีทัศนะประชาชนกลับไปยืนอยู่ข้างชนชั้นนำที่ล้าหลังก็ไปยืนอยู่กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมถ้าอย่างนั้นล่ะก็แดนก็จะไม่สนับสนุนเพราะนั้นสำหรับลุงแดนก็ถือว่าลุงธงก็ยังเป็นบุคลากรนักต่อสู้ที่เราคารวะได้แล้วก็เป็นแบบอย่างของคนที่สละชีวิตทั้งชีวิตให้กับการต่อสู้ถึงแม้
จะล้มเหลวในการทำปกต.แต่ลุงได้มีการต่อสู้ภายในฝ่ายชายด้วยกันภายในกลุ่มที่เป็นอดีตชาวพรรคด้วยกันต่อสู้เพื่อให้เห็นว่าเส้นทางของประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนนั้นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องไม่ใช่เส้นทางที่ไปสนับสนุนอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมแม้กระทั่งรัฐประหารเป็นการต่อสู้เหมือนกันแต่เป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้ออกมาภายนอกแต่เป็นการต่อสู้รุนแรงดุเดือดจนกระทั่งลุงไม่มีความสามารถที่จะพูดออกมาได้เพราะนั้นดิฉันก็ถือว่าการจากไปของลุงก็ยังเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องไปชมว่าเป็นชาวคอมมิวนิสต์ที่ดีก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยคนบางคนนะที่ได้อุทิศชีวิตให้กับการต่อสู้เพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยตามความเชื่อของตัวเองที่สำคัญคือไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวแต่ทำเพื่อส่วนรวมตามความเชื่อแล้วก็ตามความเป็นจริงโดยตลอดก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องเพราะนั้นดิฉันก็ถือว่าลุงยังเป็นคนคนหนึ่งที่ดิฉันคารวะได้เพราะว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นนักต่อสู้ในอดีตนะไม่ใช่ว่าทุกคนดิฉันจะคิดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะเขาได้สูญเสียจุดยืนจุดสูญเสียทัศนะและวิธีการที่อยู่กับมวลชนประชาชนไปแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ